เที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนคุณชลิดาเอื้อบำรุงจิตผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์กระทรวงวัฒนธรรมครับดร.ชลจิตวรวังโสวีรกุลผู้ช่วยเลขาธิการกำกับ So a very good evening, guests, distinguished guests, the member of PES, and every one of you. Pattaya Film Festival 2024 right here, Pattaya City. So the VR you just saw before in Rasi Country, Thailand. The festival will have many activities. So we...ก็เป็นเธอที่มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการแนะนำเมื่อสักวันท่านแรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับมิสอแมนด้าแนวยิ้มครับคุณสมพจน์ชิดเกศรพงศ์ครับผู้จัดภาพยนตร์จากประเทศไทยในหนังนะครับและเพราะว่าเราเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเรื่องของภาพยนตร์นะครับพยายามนะครับให้เข้าใจว่าการที่จะเป็นเรื่องภาพยนตร์เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาFamily Destination that my city that sport tourism เนี่ยเราอยากจะ add on นะครับให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองมีความพิเศษนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ที่ได้กล่าวรายงานไปแบบก็ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะร่วมเส้นทางนะในการที่จะช่วยกันปรับปรุงให้เมืองพัทยากับเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านภาพยนตร์ของประเทศไทยแต่ผมที่สร้างมาถ่ายทำ MV ที่เยาวราชเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันนะคนเป็นร้อยล้านคนดูเวทีนะครับแล้วก็จะ4 3 2 1 actionนะครับกับพัทยาฟิล์มเฟสติวัลตุเตาสันชวานิโฟสิครูงาครับเยี่ยมเลยครับ Antique Light Together ประชาชนทุกท่านได้เก็บภาพไปพร้อมๆกันได้ภาพครบทุกท่านแน่นอนนะครับถ้าท่านใดอยากถ่ายภาพไปด้วยขอด้านในช็อตต่อมาทุกท่านครับกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับเยี่ยมเลยครับตอนแรกก็คิดว่ามันควรจะเป็นที่ไหนนะเยาวราชหรือเปล่าก็จะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยเพียงนะครับแต่เราพบว่าก็ค่อนข้างจะหลายชนชาติหลายเชื้อชาติก็คุ้นหูยากเหมือนกันพอแชร์นี้แล้วเดี๋ยวมันจะตอบโจทย์นี้ด้วยคือหมายความว่าน้ำกับความเชื่อมันคือเข้าเชื่อมันคือวัฒนธรรมของการเซนต์แต่ที่นั่นไม่ต้องซื้อมันก็จบก็เจรจาครับจะขอเป็นที่ตอนที่เราตัดปัญหาฉันว่าอันนี้จะเอาไปทำเป็นภาพยนตร์หรือว่าก็เป็นแอนิเมชันแล้วมันดีแล้วได้ตำแหน่งในระดับประเทศ